นกสิงห์ใจเตือนอย่าหลงเชื่อคนอ้างชื่อนกรับนักแสดงนกสิงห์ใจเตือนอย่าหลงเชื่อคนอ้างชื่อนกรับนักแสดงนกสิงห์ใจเตือนอย่าหลงเชื่อหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อไลน์นกติดต่อรับนักแสดงสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่นกสิงห์ใจเปล่งพาณิชย์เมื่อทราบเรื่องก็ได้เขียนข้อความลงอินสตาแกรมยืนยันความบริสุทธิ์โดยแจ้งว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ตนหากแต่เป็นการสวมรอยที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดและหลงเชื่อได้นกสิงห์ใจโพสต์ปลุกใจถามพร้อมกันแล้วใช่ไหมติดแฮชแท็กเทียบนกสิงห์ใจไล่เกรียนคีย์บอร์ดหลังโดนเหน็บการเมืองไม่เลิกโดยนกสิงห์ใจได้แจ้งข้อความระบุว่าเนื่องจากมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อไลน์นกติดต่อรับนักแสดงโดยมีการขออีเมลและขอเลขบัญชีด้วยขอแจ้งว่าไม่เป็นความจริงนะคะไม่เคยเปิดรับสมัครใดๆและไม่เคยส่งไลน์ติดต่อผู้ใดที่ไม่รู้จักทั้งสิ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโปรดระวังด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่างไรก็ตามไม่ว่าบุคคลสวมรอยจะมีเหตุผลต้องการผลประโยชน์ใดๆก็ตามโปรดระมัดระวังและเช็คตรวจให้แน่ใจก่อนตัดสินใจส่งข้อมูลของตนเองให้กับผู้อื่นทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาแนะนำให้นกสิงห์ใจไปแจ้งความและบอกให้ระมัดระวังสำหรับการสื่อสารกันบนโซเชียลให้มากยิ่งขึ้น